ข้อดีของการผสมเดี่ยวอันที่หนึ่งก็คือได้สัตว์พันธุ์ดีตามที่ต้องการนะได้สัตว์พันธุ์ดีตามที่ต้องการข้อที่สองประหยัดน้ำเชื้อจากพ่อพันธุ์เพราะใช้น้ำยาละลายน้ำเชื้อเพื่อเพิ่มปริมาณได้เห็นไหมคะข้อตะกี้ที่เรารีดน้ำเชื้อแล้วเรามาเพิ่มนะฮะเพิ่มปริมาณน้ำเชื้อให้มากๆโดยการเติมน้ำยาละลายน้ำเชื้อเพราะนั้นเราก็ได้น้ำเชื้อเยอะเพราะนั้นก็เป็นการประหยัดน้ำเชื้อจากพ่อพันธุ์นะคะตรงนี้ข้อดีนะคะได้สัตว์ที่มีพันธุ์ดีๆตามที่ต้องการประหยัดน้ำเชื้อได้พันธุ์ดีไปดูข้อที่3ทันไหมคะเดี๋ยวนะเพื่อนเรายังไม่ทันเดี๋ยวเรารอไปพร้อมๆกันไปดูต่อข้อต่อไปเลยนะคะข้อที่3ข้อดีของการผสมเทียมข้อที่3ประหยัดค่าใช้จ่ายในการเลี้ยงพ่อพันธุ์หรือการสั่งซื้อพ่อพันธุ์จากต่างประเทศนะฮะจากต่างประเทศและการขนส่งพ่อพันธุ์ไปผสมพันธุ์เป็นระยะทางไกลพ่อพันธุ์นี้ต้องเลี้ยงอย่างดีนะเพราะซื้อมาตัวหลายหมื่นนะฮะแพนก็ต้องเสียค่าใช้จ่ายเยอะเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยสั่งมาตัวเดียวนะก็ใช้ได้เยอะนะฮะรีดน้ำเชื้อออกมาแล้วก็ใช้ได้เยอะและข้อสุดท้ายของการผสมเทียมไปดูข้อสุดท้ายเลยนะคะข้อดีของการผสมเทียมข้อสุดท้ายเป็นการแก้ปัญหาการติดลูกยากและตกลูกผิดฤดูกาลถ้าผสมตามผสมกันเองตามธรรมชาติเนี่ยบางทีผสมแล้วก็ไม่ติดไม่มีลูกนะคะเพราะฉะนั้นถ้าผสมเทียมเนี่ยผสมเข้าไปปั๊บมันต้องตั้งท้องแน่เพราะว่าเราฉีดตัวอสุจิเข้าไปนะคะตรงใกล้ๆกับรังไข่ที่ปากช่องเคราะห์ไอ้ที่ปากมดลูกนะคะฉีดเข้าไปที่ปากมดลูกเพราะฉะนั้นอสุจิเนี่ยเคลื่อนที่นิดเดียวก็จะถึงเจอกับไข่เพราะฉะนั้นก็จะเกิดการปฏิสนธิได้ง่ายกว่าและเราก็เลือกระยะเวลาได้เราต้องดูว่าช่วงที่มันมีไข่สุกแล้วนะตัวเมียมีไข่สุกออกมาแล้วเราก็ถึงจะฉีดเข้าไปเพราะฉะนั้นมันก็เป็นการแก้ปัญหาการติดลูกยากนะคะและก็ตกลูกผิดฤดูกาลนะคะนี่การผสมเทียมในประเทศไทยนะคะการผสมเทียมในประเทศไทยมีครั้งแรกเนี่ยนะเมื่อพ.ศ. 2499การผสมเทียมในประเทศไทยครั้งแรกปีพ.ศ. 2499นะคะ2499นะคะวิธีการเขาก็ส่งสัตวแพทย์ไปนะส่งสัตวแพทย์ไปศึกษาอบรมวิธีการผสมเทียมที่ประเทศสวีเดน
นะคะฉะนั้นแล้วก็กลับมาตั้งสถานีผสมเทียมแห่งแรกนะคะของประเทศไทยขึ้นที่จังหวัดเชียงใหม่โดยกรมปศุสัตว์นะกรมปศุสัตว์ตั้งสถานีผสมเทียมแห่งแรกของประเทศไทยขึ้นที่จังหวัดเชียงใหม่ผสมเทียมครั้งแรกผสมกับโคนมก็คือวัวนมนั่นเองนะคะโคนมนะผสมเทียมครั้งแรกที่จังหวัดเชียงใหม่นะคะโดยส่งสัตวแพทย์นะคะสัตวแพทย์ก็คือคนที่ดูแลรักษาสัตว์นั่นเองไปดูต่อเลยนะคะทันไหมคะทันนะ